จริงมีจริงกับพระสุรายการนะฮะในชั่วโมงที่2นะครับก็จะมีวัตถุมงคลวันนี้แต่ละรายการเนี่ย15รายการด้วยกันนะครับก็เป็นรายการหลักๆที่มีความเกี่ยวเนื่องของดีทั้งนั้นเลยวันนี้กับหลวงปู่นะหลวงพ่อโตนะส่วนใหญ่เลยผมชอบตะกรวดเนี่ยเป็นตัวหลักๆมีใครเอายังฮะก็ไม่รู้แหละก็เดี๋ยวโทรสอบถามมากันแล้วกันครับผมอ้าวมาว่าที่รายการที่1ดีกว่าอันนี้เป็นชุดที่เอามารวมกันก็คือพระสมเด็จเนี่ยเป็นของวัดระฆังนะปีหลังนะแล้วก็มาพร้อมกับอะไรพระผงฤาษีเลี้ยงลิงวัสุทัศน์รุ่นแรกเออผมไม่เคยเห็นอันนี้ปี4กว่านี่ออกมานู่นนี่ดังนะประธานโทษนะฮะผงฤาษีเลี้ยงลิงนี่ดียังไงก็คือเรื่องของความเมตตาเออวัสุทัศน์นี่นานๆจะออกเป็นพระผงนะมันไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีแล้วเป็นรูปแบบเฉพาะด้วยของเขาต้องบอกว่าเป็นรูปแบบเฉพาะของเขาจริงๆนะไม่เหมือนใครนะครับเนี่ยอันนี้เป็นอรหังนี่สวยไหมล่ะมองนี่อาจจะไม่ชัดนะแล้วก็สมเด็จอรหังย้อนยุคนะครับของวัดพระมหาธาตุเป็นลิงเหรอเป็นลิงฮะฤาษีเลยเหรอฤาษีเลี้ยงลิงเออใช่ตามนี้เลยฮะเป็นโบราณนะฮะแบบโบราณเลยตามตำรับโบราณนะครับอ้าวชุดนี้นะครับ3ชิ้นเนี่ยเป็นเซตเลยถูกแน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์ชุดละพันเดียวเท่านั้นเองนะครับใครสนใจก็โทรสอบถามมาเอาไปชมภาพชัดๆดีกว่านะครับชุดนี้นะครับออกที่วัดสุทัศน์ครับพิมพ์อาจจะดูแล้วแบบแปลกแต่สวยนะเขาทำเรียบร้อยมากเลยข้างหลังเนี่ยนะอ๋อเป็นพระเมื่อปี2543นะครับเป็นฤาษีเลี้ยงลิงเลยนะครับคือดีทางด้านเมตตาสูงมากอันนี้นะฮะเป็นตามตำรับแบบโบราณนะอันนี้เป็นพระแบบโบราณเขาทำมาแล้วก็องค์ที่สองนี่จะเป็นสมเด็จอรหังอันนี้แล้วก็พระวัดระฆังอันนี้ของวัดระฆังนะของเจ้าคุณเที่ยงนะครับนี่ฤาษีเลี้ยงลิงเนี่ยฮะนี่วัดสุทัศน์เลยฤาษีเลี้ยงลิงแล้วมียันมีอัคระนะดีมากแล้วก็อรหังย้อนยุคเนี่ยตามแบบโบราณทั้งแบบเก่าแล้วก็ปั๊บยันเบิกไว้เป็นของวัดมหาธาตุนะฮะกล่องเดิมเลยนะครับเท่าไหร่ครับชุดนี้พันเดียวฮะเออเฉลี่ยแล้วองค์330บาทไม่แพงเลย333บาทครับผมนะฮะแล้วเหลือเศษบาทนึงอันนี้นะฮะก็พันหนึ่งเท่านั้นเองมีชุดส่งก็ไม่ต้องมี2ชุดครับอ๋อมี2ชุดนะฮะฟอร์มสวยแค่2องค์หลังเนี่ยก็เกิดแล้วเนี่ยผมจะบอกให้ฤาษีเลี้ยงลิงเลยนะของวัดสุทัศน์เขาเสกเมื่อปี2544ครับเสกตั้ง19ถึง27มกราครับเสกนานมากพิธีมหาพุทธาภิเษก9วัน9คืนครับคือเขาทำเนี่ยเพราะอะไรไหมฮะฉลองพระชนมายุครบ70ปีพระวิสุทธาธิบดีครับจะเอาว่าวัดสุทัศน์อันนี้รู้สึกอาจารย์ชื่ออะไรอาจารย์ธวัชชัยไงไม่รู้นะฮะนี่พระทำนะนี่พระทำนานแล้วนานแล้วนี่สวยมากพ.ศ.254อ๋อเขาทำแต่43จะมาออก44ใช่เขาก็ไม่หลอกอ่ะคือทำดีๆเลยอ่ะแล้วก็มานี่นะครับถือว่าเป็นของดีที่หายากแล้วเป็นของแปลกซะด้วยเออนะฮะอันนี้พันเดียวเท่านั้นเองใครสนใจโทรสอบถามได้ที่0858569592นะครับครับรายการต่อมาอันนี้หลวงพ่อสาครวัดหนองกลับเออตะกรุดนะครับมาเมตตาชาตรี1ดอกเท่าไหร่เหลี่ยมชุดนี้นะ 1,200 รีบเลยฮะพอเขาเล่นกัน 1,500 แล้วถูกงานเพราะอะไรรู้ไหมที่แพงเนี่ยเพราะว่าประธานโทษเพราะเขาอุดไว้2ข้างใช่ฮะอันนี้เนี่ยจะสะพรนะวัดหนองกลับเลยวัดหนองกลับนะครับเอาไปชมภาพดีกว่านี่จะไม่ชัดเท่าไหร่ไปชมภาพเลยของจริงนะครับ 1,200 มีชุดเดียวเท่านั้นเองนะครับประกอบด้วยเหรียญของหลวงพ่อเหรียญที่ลึกนะฮะหลวงพ่อพิมพ์นะพิมพ์เหมือนกับเหรียญสแตมป์อ่ะครับแล้วก็ยอดขุนพลจิ๋วอีกองค์นึงอันนี้หลวงพ่อสะพรทั้งนั้นเลยครับนะครับทั้งเซตเลยนะครับแพ้ทันแล้วก็เล่นแล้วด้วยแน่นอนเซตนี้นะครับ 1,200 บาทเท่านั้นเองเออใครสนใจก็โทรสอบถามมาได้เลยชุดนี้นะครับสวยกล่องเดิมนะมีกี่ชุดมีชุดเดียวนะครับไม่ได้เกิดเมื่อกี้เล่นเกมแล้วทำไงไม่ก็ตะกรุดผมมีดอกไงแต่เหรียญเล่นผมไม่มีแล้วผมมีแค่นี้มีชุดเดียวฮะใช่ครับหลวงพ่อสะทอนตะกรุดดอกเดียวก็กินไปแล้วเรียบร้อยใช่นะฮะข้างหลังนี้เฮียจื้ออ่าเพียรวิทย์นะฮะครับอันนี้ข้างหลังนี่เจ้าของศูนย์พระเครื่องนะธนาชดนัดเนี่ยฮะนี่ฮะอาจารย์สาครนะฮะครับนี่ในงานพิธีวันนั้นเนี่ยคือคุณรู้ว่าเสกอะไรเสกอะไรฮะมหาปราบอ๋อรู้จักไหมรู้จักนั่นแหละชุดนี้นะก็คือพิธีตรงนี้แหละแล้วก็ประคำไตรภพจินดามณีก็เสกในนี้ด้วยอ๋อโอเคเยี่ยมชุดในนี้ชัดๆเลยนะครับเสกจริงแล้วก็เดี๋ยวนี่ชุดนี้เซตนี้สวยไหมเหรียญสันแรกๆนี่อะไรนะเขาเรียกยอดขุนพลจิ๋วยอดขุนพลจิ๋วนะครับอันนี้ขอออกโดยมูลนิธิแหละหลวงพ่อทิมนะครับโดยตรงเลยนี่พ่อสาครนะฮะโอ้โหวันนี้รวมชุดของดีมาให้เลยยอดขุนพลจิ๋วสวยไหมล่ะสวยคุณแทนอันนี้มงเล็กๆอาจารย์ธีรพรหรือใช่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 อ๋อสุกนะอันนี้นะ
ยอดขุนพลจิ๋วชื่อเขาดังอยู่แล้วอันนี้นะฮะครับไม่ธรรมดาเลยแล้วก็เหรียญเหรียญตัวนี้เล่นแล้วนะฮะครับเหรียญสแตมป์ลูกทีมเนี้ยคนเล่นอยู่นะครับเยอะเลยทีเดียวนะครับเหรียญนึงก็หลายร้อยตอนนี้นะชัดเจนฮะแล้วทั้งเซตเนี้ย1,200บาทมีชุดเดียวครับผมก็หมดแล้วก็ไม่เหลือแล้วนะครับมีอันเดียวนะฮะใครสนใจก็โทรสอบถามละกันนะครับรายการต่อมานะต่อจากรายการนี้ชุดพ่อสาครนี่ถูกนะถูกครับถูกครับไม่แพงถูกจริงนี่ถูกจริงน่าเก็บเก็บเลยฮะมีเซตเดียวรายการต่อมานะครับเป็นของหลวงพ่อรวยวัตโกนะที่บอกไว้มีตอนจะมีคนเอาชุดหนึ่งเลยใช่ไหมตอนนี้พอดีได้เสือไปตัวหนึ่งนะก็แล้วก็ส่งไปแก้ไปตัวอีกตัวหนึ่งก็พอแล้วครบเลยก็ยังได้อีกชุดหนึ่งของหลวงพ่อรวยนะตอนแรกมีชุดเดียวนะครับก็เลยโทรเหมือนกันไหมชุดนี้เหมือนกันครับผมสวยเหมือนกันและทั้งหมดในนี้นะเป็นรุ่นแรกทั้งหมดเลยของหลวงพ่อรวยเบี้ยก็หลวงพ่อรวยรุ่นแรกเบี้ยหลวงพ่อรวยเหมือนกันไอ้เบี้ยรุ่น2ไม่รุ่นแรกแต่ว่าไอ้ตัวเสือรุ่นแรกเสือโลหะรุ่นแรกหนุมานรุ่นแรกหนุมานให้ไป5ตัวเลยครับไม่ใช่น้อยแล้วราคาเท่าไหร่รู้ไหมเช่า1,400เสือตัวหนึ่งพันกว่าบาทจะ 2,000 อยู่แล้วเบี้ยตัวหนึ่ง800จนถึง 1,500 แล้วแต่คือยังไงมันทะลุหนุมานแทบไม่ต้องคุยเลยไม่มีแล้วกระจุยเละขึ้นไปเลยโลหะยิ่งไม่ต้องหาเลยยากกว่านะครับนี่ให้เนื้อผงไว้5ตัวแล้วสวยด้วยข้างหลังฝั่งแร่สวยนะสวยป่ะสวยอย่างนี้อย่ารอช้ามีอีกชุดหนึ่ง 1,400 บาทหมดแล้วหมดเลยนะครับอ้าวไปชมภาพสวยๆดีกว่านะครับครับอันนี้จะชัดเจนหน่อยนะครับนี่ฮะหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับกี่ชิ้นเนี่ย7ชิ้นก็5 6 7 7ชิ้นครับ อันนี้น่าใช้มากเลยนะฮะนานก็ไม่ค่อยช่วงนี้ผมไม่ได้เข้าไปหาเลยคุณคงเข้าไปหาบ้างก่อนผมไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าเลยเหรอหรือว่าตามพี่วินัยตามเข้าไปนะฮะพี่วินัยเข้าไปประจำอยู่นะประมาณอาทิตย์ละครั้งนะอย่างน้อยนะก็มีโอกาสนี่ก็ใกล้งานของหลวงพ่ออีกแล้วนะแกมีงานก็บ่อยเหลือเกินนะแล้วก็เป็นพระที่ได้รับการนิมนต์ไปเยอะที่สุดอีกไปล่าสุดก็ไปกับท่านนายกเนี่ยพี่วินัยไปกับท่านนายกอบต.นะหลวงพ่อก็ใจดีนะครับเนี่ยผมก็ยังเก็บของท่านไว้หลายอย่างนะทั้งเหรียญรุ่นแรกหรืออะไรพวกนี้ก็เก็บไว้เพราะว่าของมันหายากนะครับสวยงามแต๊ะสวยงามครับผมนะอ้าวเดี๋ยวดูวัตถุมงคลของท่านดีกว่านะครับว่ามีอะไรจากที่ตอนที่เสกเบี้ยชุดนี้เลยฮะโอเคอ๋อโอเคชุดนี้เลยทั้งชุดเลยเท่าไหร่ก็ชุดนี้1,400โอเคฮะหนุมานเบี้ยเบี้ยตัวเดียว700ถูกต้องไม่รู้ขึ้นราคาอย่างนั้นแต่ละนานแล้วเท่านี้แหละแล้วก็ราคาเนี้ยเสือพันกว่าบาทนะครับคุ้มแน่นอนฝังตะกรุดฝังแร่นะครับแล้วก็เทียนชัยมีเลขลานเสือนี่เป็นแบบนี้เสือแพงเสือแพงฮะนั่นก็คุ้มนะฮะแต่ถ้าบอกว่าเอาแพงกว่านี้เนี่ยก็จะเป็นเสือเขี้ยวแกะเขี้ยวเสือแกะรุ่นแรกอันนั้นแพงแล้วนะฮะอันนั้นเป็นพันตัวนึง3,000กว่าสามพันอันนี้ก็หลักพันนะตัวนี้ใช่ฮะแล้วก็ถ้าเป็นเข็มขัดนะฮะนุ่มานะตอนนั้นเราทำกันในรายการเท่าไหร่เท่าไหร่เข็มขัดตอนนี้รอบไป10,000 กว่าบาทแล้วเส้นหนึ่งหมื่นกว่าบาทโอ้โหคือแหมหน้าหนุมานเงิน1บาทนี่แกะมือนี่ไม่ธรรมดานะมันยากแล้วก็ยิงเลเซอร์ทั้งเส้นถ้ากับว่านี่ได้อย่างนี้1กี่ชิ้นนั่นเอง7ชิ้นฮะ7ชิ้นนะฮะคุ้มอยู่แล้ว 1,400 บาทนะครับอย่างคุ้มเลยหนุมานนี่มีแร่ด้วยนะฮะมีแร่หลอดรอยนี่มีปีพลอยมีแร่นะครับก็ตามแบบของหลวงพ่อทองดีวัฒน์เกวียนคือหันหน้าปกติไม่ค่อยมีใครสร้างกันอย่างนี้มันน้อยมันทำเรียกว่าคนไม่ค่อยทำกันนะเป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบเฉพาะของหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับเป็นเอกลักษณ์ของท่านนะตอนหลังนี่ยังมีมารุ่น2รุ่น3นี่ก็ไม่ใช่อย่างนี้นะเขาก็เป็นทรงแบบทรงนั่งร้อยองค์อะไรเงี้ยเขาก็อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่มีของคนรู้กันอยู่นะครับไม่ค่อยมีของนะครับแล้วก็มีปัดทองแบบไม่ปัดทองมีพ่นสีแล้วก็มีทั้งเนื้อโลหะด้วยเนื้อโลหะนี่หาไม่ได้เลยเนื้อโลหะหายากนะครับมากเลยต้องบอกนี้นะครับหายากกว่าเยอะเลยสุดยอดใครสนใจก็โทรสอบถามมาก็แล้วกันครับอ่ะเดี๋ยวไปพักนิดนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยว่ารายการตั้งแต่หลวงพุทธเทียมลงมาเลยจนถึงวัดระฆังก็คืออีก10รายการครับนะครับ6รายการสิ6รายการอีก6รายการแล้วยังมีต่อพ่อหลิวเนี่ยการน่าเก็บน่าเก็บมากเลยใครสนใจรายการไหนก็ว่ากันมาอ่ะยังไม่ต้องโชว์ก็โทรเดี๋ยวไปชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนเลยตอนนี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวครับพักครู่ครับว่านลงปุ่มพอลิเทอร์ลอนสูงเลสยีสไลท์ช่วยคุณได้เสียพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพเลสยีสไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยา
ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธิ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟฟิ้งจำกัดหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับมะเร็งหรือปัญหาสุขภาพอื่นทางเช่าอาจช่วยท่านได้ทางเช่าเกษตรศาสตร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณภาพสูงมีสารออกฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งสนใจพบกันรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชกาลทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญขนาดจานตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592นะครับกลับเข้าสู่รายการด้วยไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นเดี๋ยวอธิบายให้ฟังไปต่อรายการกันดีกว่าประนันแหมมันเพลินเมาส์มอยเพลินว่าช้างน้อยมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวให้ยำให้ช้างน้อยไปด้วยช้างน้อยนะคุยช้างน้อยใส่ไปเลยในชุดนั้นคุณก็เป็นช้างน้อยอย่างคนนึงเหมือนกันนะชมรมช้างน้อยนะฮะเพราะหลายๆคนก็จะรู้จักคนนี้ว่าช้างน้อยยังไงครับเอ้ามาต่อรายการที่4ดีกว่านะครับหลวงปู่เทียมแห่งวัดกษัตรานะครับเรียกว่าเป็นถ้าถามถึงตะกรุดแล้วเนี่ยคือเบอร์1ของเมืองไทยมีตะกรุดเอามาหรือไม่มีฮะผมน่ะมีเก็บไว้ของผมเองแค่ชุดเดียวคือตะกรุด4ผมก็มีฮะแค่นั้นเอง4มหาเก็บไว้เลยนะครับแต่ถ้าบอกว่าตะกรุดรุ่นใหม่ๆนะตะกรุดจักรพรรดิมาลาพกอยู่อ๋อไม่ๆพูดให้ฟังว่าถ้าเป็นตะกรุดจักรพรรดิมาลาตะกรุด4มหาอำนาจวัดที่ทำย้อนไม่ย้อนยุคอ่ะคือทำสืบสานตำนานสร้างรอยตะกรุดของหลวงปู่เทียมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดวัดโพผักไห่ไปเอาได้เลยนะครับดอง 3,000 เนอะชุดละ 3,000 ประมาณเนี้ย 3,000 4,000 นะดูฟังแล้วแพงนะแต่ของพวกนี้มันไม่ได้ว่ามันมีกันง่ายๆแล้วทำกันยากนะใช้เวลาเหมือนกันนะครับจานมือกว่าจะเสร็จอะไรเสร็จนี่ไม่ใช่หมูนะครับผมเดี๋ยวไปดูดีกว่าหลวงปู่เทียมวัดกษัตรานะครับเซตนี้คุ้มมากเลย4ชิ้นนี่ 1,900 บาทเท่านั้นเองไปชมภาพได้เลยครับครับหลวงปู่เทียมแห่งวัดกษัตรานะครับทันท่านด้วยทันท่านทั้ง4ชิ้นทั้ง4ชิ้นนี่ทันหมดเลยเออเอาอ่ะครับทันหมดเลยถ้าไม่เขียนทันเดี๋ยวคุณก็ต้องถามอีกว่าทันไหมอะไรไหมบอกได้เลยว่าทันแน่นอนนะครับ 100% นะครับหลวงปู่เทียมแห่งวัดกษัตรานะครับท่านเป็นพระเถราจารย์ที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งนะครับโดยเฉพาะทางด้านการจานตะกรุดแผ่นยันต่างๆเนี่ยเยอะเลยนะครับครับแล้วดังที่สุดของท่านนะคือเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับหายากมากราคาเนี่ยแพงมากครับผมแต่ก่อนนี่ยังเจอ 20,000 นะเดี๋ยวนี้ล่อไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะราคาคงจะตามกันไม่ได้แล้วล่ะนะครับแล้วก็วัดกษัตรานั้นก็ถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญอีกวัดหนึ่งและเป็นวัดที่เป็นวัดมหามงคลของอยุธยานะครับที่หลายคนนั้นต้องแวะไปนะครับนี่ฮะชุดนี้ให้ไปเนี่ยก็จะเป็นพระพิมพ์พระรอดนะครับของวัดกษัตรานะครับแล้วก็พระพิมพ์สมเด็จสมเด็จที่เขียนคำว่าเทียมใช่ไหมใช่แล้วปั๊มฮะปั๊มหลังเนี่ยอันนี้เสง่ห์สองพิธีก็คือที่วัดกษัตราแล้วก็ที่วัดประสาทบุญญาวาสแล้วก็เหรียญของท่านนะฮะเท่าไหร่โรงงานง่ายไหมฮะเหรียญท่อประปาสามัคคีของท่านเนี่ยเหรียญหลังเงิน3เนี่ยแล้วก็พระนางพญาเนี่ยสังเกตดูเนี่ยจะเป็นจากภาคีอยู่แล้วอ่ะประนันนะครับเนี่ยเป็นพระพิมพ์พระรอดนางแล้วก็สมเด็จของท่านหมดเลยครับนะผงสุพรรณแกไม่ได้ทำนะไม่งั้นคงจะครบแล้วก็ซุ้มกอด้วยนะก็มีเหรียญของท่านไปอันนี้ครบเลย4ชิ้นนี่ 1,900 บาทสมเด็จนี่โอเคนะผมว่าหาไม่ได้อย่างนี้แน่นอนนะครับแล้วเป็นของดีที่หายากอยู่แล้วโอเคนะชุดนี้โอเคชุดนี้โอเคอยู่แล้วครับมีชุดเดียวเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องถามกว้างครับง่ายๆเลย 1,900 ใส่สบายหลวงปู่เทียมวัดกษัตราธิราชดีนะฮะไม่ธรรมดานะถ้าลบผงลบผงเนี่ยไม่ธรรมดาเลยองค์นี้ไม่ธรรมดาต่อจากหลวงปู่เทียมอีกองค์นึงก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีหลวงปู่คำบุกนะครับเอาไปชมภาพได้เลยครับชุดนี้การันตีนะว่าถูกจริงๆนะถูกที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับอันนี้เราได้มาจากคุณศรีราชดวงศรีจัดมาให้นะครับด้วยฮะด้วยฮะผ
ผมเนี่ยมีเหรียญรุ่นแรกของท่านเก็บไว้เวลาคนแซวแกนี่คงแซวอย่างอื่นนะผมรู้ฮะนะว่าแกเป็นคนใจกว้างอย่างเงี้ยแซวอย่างอื่นแซวอะไรน้าด้วยอ๋อน้าด้วยนะฮะก็ชื่อแกอย่างเงี้ยเรียกน้าด้วยนะฮะครับแล้วก็สำคัญก็คือว่าแกเป็นบกเนี่ยสารเครื่องด้วยนะครับก็มีวัตถุมงคลเนี่ยชุดพิเศษก็คือได้จากนี้ไปหลวงปู่ดิท่านจานเส้นเลือดปู่ผมนึกว่าคุณบอกคุณดูหลวงปู่สิคุณดูกล้าหลวงปู่ซิกแพคผมกำลังจะพูดว่าท่านจานเส้นเลือดปู่แสดงว่าท่านใช้จิตเพ่งแล้วจานใช่ท่านจานคมมากมั่วใช่ฮะคือผมดูแค่นี้ก็รู้แล้วครับแล้วชุดนี้นะวรนันท์นะเดี๋ยวคุณดูภาพนะแนวถึงร็อกคือพระผงที่เอาแต่ของพี่แก้วมาทั้งนั้นเลยนะที่รูปพวกนี้ก็มันมีโหลดมาให้ดูไงพระผงอันนี้เนี่ยสร้างจำนวนน้อยที่สุดในบรรดาทุกชุดเลยของหลวงปู่ขบุกแล้วไปเนื้อผงจินดามณีหลังฝังพระธาตุแล้วก็เหรียญชนะมารต่อโคเสร็จเรียบร้อยนี่เหรียญนี่อันนี้เป็นเนื้อพิเศษนะครับผมไม่ใช่เหรียญถูกๆนะจะบอกให้นะแต่เนี่ยทั้งเซตเนี่ยนะเท่าไหร่ 2,100 บาทก็โอเคคู่นี้เกินแล้วอะฝังอะไรนะฝังพระธาตุโอ้โหองค์ใหญ่องค์เดียวนี่นะเท่าไหร่ก็ 2,000 แล้วที่วัดออกอะเท่ากับว่าตอนนี้คุณได้องค์ก็แถมไปเลย2ชิ้นไปเลยใช่ครบเลยถูกมาก 2,100 บาทค่าส่งก็ไม่ต้องนะครับหลวงปู่ขบุท่านเป็นพระที่ก็เรียกว่าเป็นพระสุปฏิปันโนนะใช่ครับมีชุดเดียวเท่านั้นเองถ้าเป็นพระจริงๆท่านดังมาจริงตั้งแต่แรกก็คือชื่อของท่านคือยาท่านขบุนี่รู้ไหมดังจานหลวงปู่ขบุนี่นะตอนท่านมีชีวิตผมเอาเหล็กจานแหลมเนี่ยให้ท่านครับแล้วท่านก็จานบนเนื้อผมจานสดบนหลังเลยขึ้นไหมจานปืดจานเป็นลายเลือดซิบซิบซิบเลยแล้วเป็นไงดูเท่มากนะฮะจานหมดจานนี่จานตรงไหนเลือดเต็มนะฮะจานตรงกระดานข้างหลังคุณบนหนังผมเนี่ยอ๋อเอาเหล็กแหลมเขียนสดๆบนเนื้อนี่ก็ยังมีรอยอยู่ไม่มีนะฮะทำไมไม่มีก็มันไม่ได้สาดทำไมคุณไม่ให้หลวงปู่ถ้าเป็นหลวงปู่ทิมจานเนี่ยท่านก็กรีดปุ๊บไปเลยนะอันนี้ไม่ได้สาดแต่ท่านจานดีมากเลยก็ถือว่าท่านลงคาถาลงไปแล้วลงไปแล้วท่านลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับลงข้างหลังแค่นั้นเองไหมลงหลังแล้วรู้สึกตรงนี้ด้วยอ๋อลงด้วยนี่อีกอ๋อลงนี้ด้วยนะครับโอ้โหนะว่าหลวงปู่ขบุนี่สุดยอดเพราะหลวงปู่ขบุท่านเลือกคนลงมากเลยท่านจะไม่ลงให้มั่วๆเขาดูคนที่หลังแบบมันตรงๆเรียบๆอ่ะชอบไหมใช่ป่ะไม่ใช่ลงกันแบบไม่มีใครบางคนไม่กล้าลงเพราะเจ็บกลัวเจ็บทีมงานหัวเราะอ๋อรู้แล้วครับลงอะไรลงหลังกระดานไม่หลังผมไม่หลังกระดานหลังแบบโค้งๆเลยหลังของขาวเนียนพอจานปุ๊บโอ้โหเห็นเป็นรอยสวยงามมากเลยอ้าวนี่แหละคนหนึ่งที่ได้ลงกับหลวงปู่ขบุนะครับครับชุดหลวงปู่ขบุนี่ชุดพิเศษเลยใครสนใจก็โทรสอบถามแล้วกันรายการต่อมารายการที่คุณเชียร์มากเลยอะไรฮะหลวงปู่หลิวว่าไร่ดังทองแน่ผมชอบนะครับนี่ให้ตั้งแต่อยู่สนามแย้มีนะหลวงปู่หลิวที่วันนี้นะที่ผมมองเล็งๆนะแล้วก็มีเนี่ยหลวงปู่ทองอยู่วัดใหม่หนองพระองค์สวยมากสุดยอดไปดูหลวงปู่หลิวดีกว่า4ชิ้นทันท่านหมดเลยรูปเหมือนร้อยองค์เหรียญนะพระผงรูปเหมือนท่านเหรียญเต่าเหรียญหนึ่ง 1,700 ถูกมากไปชมภาพครับครับใครจะมีอย่างนี้นะจัดให้วันนี้ของหลุดมาให้เลยนี่ของดีจริงๆนะอ๋อเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมอาจมีกิจกรรมนะอาจจะได้แวะไปวัดไร่ดังทองก็ได้เดี๋ยวลองดูก่อนนะฮะจะได้เข้าไว้เปล่านะต้องดูเวลานิดนึงเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะไปคุยกับอาจารย์เขาที่สถาบันเนาะไปเยี่ยมอาจารย์หน่อยนะฮะก็คือเรื่องของหมามุ้ยเนี่ยนะเม็ดเนี่ยจะมาทำยาขนเนี่ยหมามุ้ยผมจะมาให้คุณไม่เอาเห็นหมามุ้ยดามเห็นบอกคุณชอบนะฮะเอามาก็ได้เดี๋ยวผมจะใส่ถุงแล้วเป่าออให้มันปลิวไปเป่าให้เพื่อนเราดีไหมเออดีให้มันคันขยันเวลาเข้าไปปุ๊บเวลาเขานอนอ่ะเออเราไปโรยมันเราก็โรยแล้วเป่านะคิดบาปกรรมเนี่ยเอากรรมมากเลยนี่1,700ครับครับค่าเลี้ยงมา200แล้วเหลือพระแค่1,500นะเหรียญนี่ผงนะกรรมฐานนะครับรูปเหมือนคุณนโกก้นเนี่ยมาของใครเนี่ยโอเคไหมของเราเองนี่แหละโค้ดตอกชัดเจนโหแท้ไม่แท้รู้จะแท้ยังไงเหรียญเต่ารุ่นไหนอันนี้อันรุ่นนี้เขาเล่นกันอันเหรียญนี้เขามีเล่นกันอย่างต่ำนะวันนี้นะครับตั้งแต่800ถึงประมาณ1,200ก็พันขึ้นอยู่แล้วเหรียญนี้เกิน1,200เชื่อไหมเนี่ยเหรียญนี้แพงแพง1,700ฮะชุดนี้ครับเหรียญคุ้มใครบอกแพงนี่ก็ไม่ต้องคุยอันนี้ของเราเองใครบอกแพงมั่งเงียกเลยฮะถูกแน่นอนถูกฮะถูกแน่นอนฮะนะครับถูกชัวร์นะครับใครสนใจเนี่ยโทรสอบถามได้เลยนะครับนะอันนี้นะแน่นอนต่อจากหลวงปู่หลิวนะครับชุดนี้นะฮะก็ไปที่วัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ชุดจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยชุดที่ฮอตที่สุดเป็นโทรบอกวัดพระสิงห์ดังสุดทำไมเพราะว่าราคาถูกสุดอะไรอ่ะจริงๆพระรอดโอ้ไปดูดีกว่าวัดพระสิงห์ครับเท่าไหร่เออเท่าไหร่ดูสิราคาเท่าไหร่2,600เออกี่องค์2องค์
คมที่ทั้งนั้นอ่ะทำไมวะเพราะว่ามันเป็นของเก่าเนี่ยอะโยนึงเป็นของใครไหมของใครผมเอามาก่อนเลยพี่ภาพอ่ะพระรอดฮาริพุนชัยจริงวะจริงไม่ได้หลอกคุณด้วยเรื่องจริงอ่ะงั้นไปชมภาพเลยจริงไหมเนี่ยจริงจริงเอาไปชมภาพเลยนะแต่ไม่ให้หลวงนะพระรอดฮาริพุนชัยเฉยนะครับวัดพระสิงห์นะนี่พระผงเลือดดินเผาปี2496องค์นี้ทำไมถึงถูกราคานี้2006เนี่ยครับ2006คุณรู้ไหมว่าราคา2006แล้วเนี่ยเป็นพระเนื้อเขียวเป็นพระพิมพ์เล็กหายากกว่าหายากครับจัดไปคือคนไม่พอคนชอบเก็บสีนี้ผมไม่เข้าใจไม่พอนะอให้ไปอีกพระรอดฮาริพุนชัยเอาไปอีกองค์ปี3กว่าอเอาไปองค์เอานะเพื่อความสบายใจของเรานะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะหาว่ามันแพงอย่างงู้นอย่างนี้บอกโหท่านนี่บอกแพงนี่ไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วนะแล้วมีชุดเดียวด้วยแล้วเดี๋ยวคุณดูพระนะว่าลางว่าไหนคือพิมพ์เล็กอ่ะก็ต่างนิดนึงคือฐานเนี่ยมันจะไม่มีเข้าใจแค่นั้นเองพระรอดหลวงฮาริพุนชัยพระรอดฮาริพุนชัยเชื่อไหมใช่ไหมครับครับหลังตาวัดเลยฮะชัดเจนฮะใช่ไหมครับครับแล้วรุ่นนี้มีขายนอกไหมฮะไม่มีไม่มีมันไม่มีฮะนี่หลังตาวัดนี่พระรอดเนื้อเขียวคุณดูแล้วกันพิมพ์เล็กว้าวตามีลายๆนี่ผมขายเนี่ยคือหลายๆชุดวันนี้เนี่ยผมบอกคุณเลยจริงๆแล้วคุณซื้อได้ทุกชุดนะเพราะว่าอะไรวะถูกผมขายให้จริงๆก็ต่ำกว่าที่ซื้อมาด้วยซ้ำไปอย่างบางองค์นะครับก็เลยออกไปเพราะว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาออกอ่ะครับแล้วคอนเซ็ปต์ของเราอ่ะดีแท้ชัวร์อันนี้ก็จะไปขายยาแล้วฮะมันท่านผู้ชมมันก็สปอนเซอร์อันนึงนะแต่ว่าชุดนี้คนถามเยอะเอาแน่นอนครับคือผมตัวผมเองอ่ะผมเก็บพิมพ์ใหญ่ไว้2องค์นะครับก็เก็บไว้ครับแต่พิมพ์เล็กอ่ะผมก็เลยออกไปให้คราวนี้ผมก็ลืมไปเฮ้ยมันเป็นเนื้อเขียวนี่หว่าราคามันผิดป่าววะแต่บอกว่าผิดถูกไงลงไปแล้ว 2,600 อ่ะเนื้อเขียวเขาเล่นกันนี้ก็ลงไปแล้วอ่ะราคาเนี้ยก็คือพระรอดเนื้อเขียวนี่ปีอะไรบอกสักนิด2496นั่นแหละฮะชัดเจนจบเลยครับชัดเจนฮะแล้วพระสวยด้วยคุณได้ของเก่าแล้วพระรอดฮาริพุนชัยเนี่ยคือตัวที่วัดเขาทำเองเป็นหลังกาวัดเลยนะของเดิมของวัดด้วยนะครับอันนี้ให้ไปหมายถึงว่าคนตกใจคุยได้ก่อนได้ไงเดี๋ยวโวยวายบอกไอ้นั้นมันฝังเม็ดทองมันไม่เหมือนกันแต่นี่เรื่องคนละอันคนละอย่างกันคนละรูปสร้างอยู่อันนี้เก่า3กว่าปี3กว่านะครับผมต่อจากวัดพระรอดวัดพระสิงห์แล้วเนี่ยไปที่ของหายากผมจะบอกคุณให้ว่าอันนี้คือตัวหายากจริงๆพ่อท่านทองวัดสำเภาเชยนะครับอะไรแมลงปอเรียกทรัพย์พร้อมกับเหรียญเสียนโตรุ่นแรกไปชมภาพครับชุดนี้ถูกและหายากมากวันนี้คุณไปเดินซื้อที่เป็นของแท้เนี่ยไม่รู้จะแท้หรือเปล่านะครับแต่อันนี้ผมการันตีด้วยเกียรติเลยว่าเป็นของแท้10ล้านเปอร์เซ็นต์เลยล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผมรับมาเองนะครับรับจากมือแล้วแมลงปอเนี่ยนะคุณไปเช่าตามศูนย์อ่ะไม่ได้เพราะมันไม่มีให้เช่าตามศูนย์ผมต้องฝากน้าฟูไข่เดียวผมเนี่ยไปเอามาให้เพราะว่าตอนที่ทำตอนนั้นเนี่ยที่ได้มาเพราะอะไรเพราะว่าเราทำบุญกับเขาฝากทำบุญด้วยก็คือทำบุญพิมพ์หนังสือนี่นะใช่ฮะพิมพ์หนังสือสมุดฉีกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าให้การเป็นการเฉพาะคนเท่านั้นนี่ตัวจริงดั้งเดิมเลยตัวที่เก็บเก่าเลยนะฮะตามอายุนะฮะหลวงพ่อท่านผูกไว้เป็นเถาวัลย์นะฮะคู่กันที่มันติดอยู่กันเงี้ยไม่ได้ทากาวนะคู่กันเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็จะแต้มด้วยสีหรือแป้งเจิมของท่านเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็แช่ในน้ำมันเสร็จแล้วก็ผูกมาแล้วก็วางคาถาลงไปอันเนี้ยถามเอกได้เลยว่าใช่ไหมแบบไหนคือรอยผูกเราไม่กล้าแกะไม่กล้าไปแตะเลยเราใส่อยู่ในอกตลอดแล้วเป็นอย่างนี้คือเก่าตามสภาพแล้วให้ไปก็คือเสียนโตรุ่นแรกอันนี้ซึ่งปัจจุบันนี้เล่นเหรียญหนึ่งก็เล่นกันเป็นพันอยู่แล้วนะครับแล้วเซตนี้ทั้งเซตเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ 3,000 บาทเท่านั้นเองไอ้นี่ไม้ดีนะเนี่ยดีฮะพุทธคุณเยี่ยมมากหลวงพ่อท่านบอกว่าอันนี้คือยอดวิชาของพ่อท่านทองเราเลยอันนี้เขาเรียกว่าไม้เรียกทรัพย์ใช่ฮะไม้พุ่ง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 ไม้แบบนี้เอามาเป็นเถาวัลย์นะฮะเถาวัลย์เนี้ยมันจะเป็นเรื่องเสน่ห์แล้วก็เรื่องของลงไปดีแล้วเรื่องเงินทองทองโชคลาภเอามาออกไม่ใช่อะไรหรอกไม่รู้จะเอาอะไรออกอาจารย์วิทย์เสียของตีแล้วครับอันนี้ไม่รู้จะเอาอะไรออกก็เลยเอาลองดูใครสนใจก็ลองดูแต่ถ้าไม่สนใจก็เก็บไว้อยู่แล้วเพราะว่ามันหาไม่ได้ผมมีผ้าผูกคอรถรู้สึกออกไปแล้วเนาะไม่เหลือแล้วอันนี้ถ้าใครได้ไปต้องใส่กล่องนะเพราะท่านทองนี่เราได้สร้างรุ่นหนึ่งต้องเปิดปิดตาที่ถ้าไม่ทันท่านวันนี้รถไว้ติดตัวอะไรทำปุ๊บนี่หลวงพ่อชิงมรณภาพไปก่อนเลยวันเดียว2วันเองนะฮะแต่ว่าเอาขนาดของไปถึงแล้วนะครับท่านก็เห็นแล้วล่ะอะไรเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยหลวงพี่เขียวเวลาเสกกับพ่อท่านทองเนี่ยหลวงพี่เขียวจะ
พราะเกี่ยวกับห้วยง้อเนี่ยจะเป็นคนนั่งเสกคู่กับท่านอยู่เสมอในช่วงประมาณ4ปี5ปีหลังเนี่ยจะเสกคู่กับพระท่านทองตลอดเพราะนั้นเนี่ยภูเขียวท่านพูดเลยว่าเหมือนกันไม่ต่างกันดีทั้งคู่นะต้องบอกเลยว่าไม่จะเป็นชื่อใครอะไรดีคู่ใช่ฮะกิ่งโต๊ะหักเนี่ยภูเขียวก็เสกด้วยนะครับคู่กับพระท่านทองเหมือนกันแล้วก็ของผมเนี่ยยังยืนยันนะตัวผมเองเนี่ยเป็นคนถือครองเนื้อตะกั่วที่พ่อท่านทองนอนทับมา10ปียังอยู่เพราะว่าไปทำเบี้ยให้กับพ่อท่านทองโดยท่านอาจารย์ประสูติไว้ในเตาเนี่ยเป็นคนเอามาให้ผมเป็นพับๆเลยเป็นรอยแบบรอยนอนนะเป็นแผ่นเนาะแล้วเราไปตัดใส่จนมันเหลือเศษเนี่ยผมก็คิดว่าทำอะไรดีถวายคืนหลวงพ่อก็บอกอาจารย์ประสูติไปบอกพ่อท่านไปว่าทำถวายท่านก็โอเคท่านก็ว่าดีแล้วก็สุดท้ายก็ไปเรียบร้อยชัดเจนตะกั่วนั้นแม้ไม่เสกก็ยังเป็นพ่อท่านทองนะฮะเพราะว่าคนทางใต้เขาเล่นอยู่แล้วนะครับแล้วเพราะนั้นเนี่ยหลังองค์พระที่ฝังไปอ่ะภายคู่เกศแก้วจินดามณีเนี่ยนั่นน่ะคือตะกั่วที่พ่อท่านทองนอนทับมา10ปีและทุกครั้งท่านนอนท่านก็สวดท่านก็เสกท่านก็สวดมนต์ผ้าบ่นบนเตียงของท่านตรงนี้เนี่ยคือของสุดยอดจริงแล้วที่ดีสุดคือเหนือกว่าทุกเนื้ออย่าหาว่าคุยเลยนะฮะเป็นจริงอยู่กับอาจารย์วิทย์อยู่กับท่านนะแล้วก็เนี่ยถวายท่านไปอะไรท่านไปแล้วคุณก็ได้ไปแล้วด้วยหลายๆคนเพราะนั้นเนี่ยคุณเก็บรักษากันไว้ให้ดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยพลังเนี่ยไม่ธรรมดาขนาดไปหาท่านมหาพระมหาสุขศักดิ์อนุโมทนาท่านบอกว่าท่านน่ะนั่งอนุโมทนานานถึงชั่วโมงครึ่งเกือบชั่วโมงครึ่งท่านบอกว่าดีมันตั้งแต่ทำแล้วบอกงี้เลยเพราะนั้นเนี่ยของมันดีจริงๆนะครับผมฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับต่อจากพ่อท่านทองไปที่หลวงพ่ออยู่วัดใหม่หนองพระองค์นะครับหลวงพ่อทองอยู่ทองอยู่ผมเรียกว่าหลวงพ่ออยู่เรื่อยวัดใหม่หนองพระองค์หรือว่าวัดหนองพระองค์นั่นเองนะครับจังหวัดนครปฐมที่สุพรรณครใช่ไหมดับดาวบนฟ้าดับดาวบนฟ้าเอาไปชมภาพดีกว่าครับผมนะฮะท่านก็เป็นยอดเกจิที่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วมรณานผมก็มีของท่านหลายชิ้นใช่ฮะต้องเก็บกันไว้แต่ชุดตะกรุดนี่สิมันไม่ใช่ของหาง่ายผมชอบผมก็ซื้อเก็บนี่ผมได้มาทั้งหมดเนี่ยนะอยู่กับผมที่ผ่านมือผมมาแล้วทั้งหมดเนี่ย4เส้นเส้นนี้คือเส้นที่3อีกเส้นนึงที่ผมเก็บไว้เป็นของส่วนตัวที่ไม่กะคงจะไม่ออกให้ใครแล้วเป็นเส้นสีเหลืองเก็บไว้พูดเรื่องจริงเลยครับนะครับมันยังไงไม่จำเป็นต้องไปหลอกอ่ะนะแล้วตะกรุดเนี่ยข้างในนี่จะประกอบด้วยตะกรุดเนี่ยเป็นตะกรุดคู่กันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะ4คู่แล้วมีตะกรุดโทนเดี่ยวเดือชินอีก1ดอกธรรมดาที่ไหนอ่ะไม่ธรรมดาเลยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆแล้วชุดนี้เนี่ยนะทั้งเซตนี้เลยนะครับอ๋อมันต่างกันเชือกฮะพอรันก็ถามว่าแล้วตะกรุดที่คุณมีอ่ะกับชุดนี้เหมือนกันหรือต่างกันเหมือนกันทุกอย่าง 100% ต่างกันแค่สีเชือกแค่นี้มันแค่สีเหลืองกับสีเขียวอ่ะจะเอาอะไรกันนั่นน่ะนะแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ผูกเหมือนกันทุกอย่างครับนะครับพุทธคุณไม่ต่างกันทำวาระเดียวกันผมจะบอกให้นะสมเด็จใบลานท่านสีดำเนี่ยเคล็ดลับเนี่ยถ้าของแท้ต้องวางแล้วลอยน้ำเก๊นี่จมน้ำมันจะเบาฮะออชุดเก่งนี่ไม่ต้องถามเลยสตาร์ที่ดอกที่กาลีนี่ไม่มีของอ่ะเขาบอกว่าถ้าไม่มีหลวงปู่โต๊ะหาไม่ได้คุณใช้ของหลวงพ่อทองอยู่เหลือเฟือนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นลูกศิษย์ในสายของหลวงปู่เพิ่มครับผมวัดกลางบางแก้วชัดเจนนะเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาผมยาจินดามณีของท่านเนี่ยหอมมากแล้วการตัดของเขาเนี่ยเขาตัดเหมือนหลวงพ่อลุงท่ากระบือนะก็คือสายหัวสาครเนี่ยเขาจะตัดอย่างเงี้ยตัดแฉงคือตัดชุบๆเห็นไหมฮะตัดชุบข้างมุมถ้าหลวงพ่อลุงก็คล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันนะใช่แต่หลวงพ่อลุงจะม้วนสองทบครึ่งนี่ก็ปูเป็นเงื่อนพี่รอดคล้ายๆพี่รอดรู้สวยงามมากเลยครับซ้ายเนี่ยนะซ้ายเท่ากว่าแล้วก็ดึงขึ้นไปนะฮะสวยงามจริงๆนะครับครับไม่ธรรมดานะครับนี่ฮะจัดกันไว้แบบนี้คุ้มมากคุ้มชุดคุณสุดยอดไม่ธรรมดานะครับใครสนใจก็ขอเชิญกันแล้วกันชุดนี้นะครับต่อจากชุดของหลวงพ่ออยู่วัดใหม่หนองพระองค์นะครับก็ไปที่วัดระฆังโคสิตารามครับอันนี้แหละฮะร่วมรำลึกถึงพระคุณครับอันนี้ต่อแล้วนะยาวแล้วนะก็คือของสมเด็จโตเนี่ยที่ผ่านมาวันที่22มิถุนายนเนี่ยเป็นวันคล้ายวันมรณภาพนะครับปีนี้จะถือว่าเป็นปีที่143นะครับเต็มๆเลยนะครับผู้คนก็ไปกราบนมัสการกันที่วัดระฆังนะเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีไปวัดอินก็มีนะวัดอินก็จัดงานนะแล้วก็มีอยู่ไอ้วัดใหม่ก็จัดวัดอินก็จัดทุกวัดแล้วก็คนวัดที่เป็นสายของท่านน่ะอย่างหลวงพ่อวัดบางจากก็ใช่นะฮะก็ทำเหมือนกันและหลายวัดที่เป็นสายนี่คืออันนี้แล้วก็ยังมีมูลนิธิพุทธคยานะครับเขาก็ทำบุญแจกข้าวสารครับผมปีนี้จำไม่ได้ว่ากี่หอมรู้เป็นร้อยอ่ะนะครับก็แจกที่มูลนิธินะที่ราม2นะครับแล้วก็มีทำบุญที่มูลนิธิใหญ่ด้วยนะครับก็คนก็นิยมที่จะไปกราบนมัสการตอนนี้เนี่ยสมเด็จโตเนี่ยท่านขึ้นเนี่ยหุ่นเนี่ยขึ้นถึงหน้าอกเร็วนะตอนนี้ขึ้นหุ่นที่หน้าอกแล้วอ่ะคือส่วนกระหม่อมเนี่ยเราหล่อไปแล้วผมใส่ทองคำไปด้วยกระหม่อมแล้วก็มาหน้าแล้วตอนนี้ส่วนถึงหน้าอกแล้วเขาขึ้นหุ่นแล้วอ่ะเพราะนั้นเนี่ยเร็วๆนี้นะ
ก็จะได้เห็นหุ่นจริงๆกันถ้าท่านผู้ชมอยากจะเห็นไวๆก็ร่วมบุญกับมูลที่พุทธคยากันนะฮะถือว่าเป็นมูลที่ที่ความตั้งใจในการที่จะสร้างสมเด็จโตไว้เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณของท่านนะครับและตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีเขาเรียกว่าน้อมระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์นั้นเนี่ยไม่ตกอับครับผมอันนี้ถือว่าเป็นของดีมากเลยทีเดียวนะครับเอ้าไปชมดีกว่าวัดระฆังนี่มี4องค์รุ่นเดียวกัน100ปีปี2515ครับสร้างวาระเดียวกันแต่ต่างพิมพ์กันเลย4พิมพ์ราคาชอบพิมพ์ไหนราคาเนี้ยผมพูดได้คำเดียวว่าถูกกว่าข้างนอกเกือบเท่าอ่ะครับแล้วคุณหาเช่าไม่ได้ล้านเปอร์เซ็นต์ตอนนี้คุณไปถามโทรมินทาก็ได้ไปถามปอสตูดิโอก็ได้ไปถามกรรมการเขาก็ได้ว่าเท่าไหร่นะครับการันตีเลยว่าถูกชัวร์10ล้านเปอร์เซ็นต์เลยไปชมภาพครับเพราะว่าผมต้องการจัดในวันนี้ไงให้เห็นและถูกจริงแล้วคุณได้ไปนะครับสมเด็จโตพระมังสีนะครับนะเมื่อตอนที่วันครบรอบเลยก็คือวันที่22มิถุนายนปี2515นะครับแล้วก็อีกวัดหนึ่งที่กำลังมาดังนะแต่เล่าให้ฟังเลยนะพอดีผมก็เป็นแฟนคลับของเขาด้วยแล้วเขาก็เป็นแอดเป็นเพื่อนกับผมอยู่ประจำก็คือวัดโลสุทาวาสครับผมรู้จักป่ะรู้จักวัดโลวัดโลอ่างทองวัดโลอ่างทองใช่เขาจะมีรูปเหมือนสมเด็จโตฮะที่นั่งนับยามนั่งนับยาม3นิ้วนะจริงๆหุ่นนี้เนี่ยมีหลายที่นะไม่ใช่มีที่เดียวนะครับผมมีที่อื่นด้วยนอกจากวัดโลแล้วแต่ว่าวัดโลเนี่ยเป็นวัดหนึ่งเขาบอกว่าสมเด็จโตท่านเคยแวะมาในอดีตนะครับมาที่วัดอ่างทองเพราะว่าเป็นวัดเป็นแถบบ้านเกิดจะมีท่านจับยามอยู่ใช่ฮะต่างจับยามนะครับก็นอกจากวัดชัยโยแล้วยังมีวัดอื่นอีกนะเยอะแยะเลยนะครับก็ท่านก็แวะไปตามวัดโพเกียบอ่ะพบเก็บก็ใช่พบเก็บเนี่ยผมเคยได้มาองค์นึงนะไปไหนแล้วปี2400กว่าตอนนั้นขนาดแบบบินหน่อยนึงนะไปไหนแล้วล่ะคุณเชื่อไหมว่าพระไม่สวยแต่ติดประกวดออที่งานเมืองทองธานีติดที่4ขายไปยังเขาเคลียร์ไปหมดเลยบอกว่าที่4นี่ต้องให้นะเพราะว่าพระเป็นพระแท้แล้วหาดูยากมากพบเก็บไปไหนแล้วล่ะขายไปแล้วเท่าไหร่ตอนนั้นผมขายไปประมาณ 3,000 โอ้โหอย่างถูกเลยคุณรู้ว่ามันกี่ปีมาแล้วขายแล้ว15ปีมาแล้วตอนนี้แพงขาย 3,000 ตอนนี้องค์นึงเนี่ยประมาณต่ำๆน่าจะมีเห็นบางครึ่งแสนครับต้องแท้นะแล้วผมเคยได้สร้างเขื่อนมาก็จริงๆแล้วเขาบอกว่าพิมพ์พอเขียนก็คือเกียรติชัยโยนั่นแหละเกียรติชัยโยแต่ว่าเอาออกไปมันไม่แล้วมันไม่ให้พิมพ์ตลกด้วยบอกได้เลยแล้วผ้านี่จะบางมากเลยตกทีกระจายเอางี้ดีกว่าเสียดายจังเสียดายแต่ไม่เป็นไรฮะคือขอเป็นหมุนเวียนเปลี่ยนมือกันไปตามนะครับผมแล้วแต่นะครับนี่4องค์นี้คุณดูเลยองค์แรก 4,500 พระสมเด็จพิมพ์คะแนน100ปีหายากโคตรสภาพสวยน่ารักครับผม 4,500มีองค์เดียวอย่างนี้อย่างองค์นะนี่ผมจัดให้วันนี้วันเดียวแล้วก็ไม่มีให้เห็นมันยากแล้วนะครับนี่เอาราคาถูกๆมาให้อันนี้พิมพ์ไข่ปลาใหญ่ 5,000 ฮะครับถูกชัวร์ 100% ฮะของโทมันออกต่ำสุดก็มี 7,500 ขึ้นไปจนถึง 10,000 กว่าถึง 15,000 นะอันนี้พิมพ์หลังเต่า 3,500 ถือว่าไม่แพงอันนี้เป็นหลังเต่าลึกสวยน่ารักเลยนะครับหลังกาพอเห็นลายหลายคนบอกออกวัดอื่นบอกว่าคุณบอกคุณยาวารีคุณเชื่อผมเถอะคุณดีกว่าเก๋นะมันออกวัดระฆังนั่นแหละแล้วก็พิมพ์คะแนนรูปเหมือนนี่หายากกว่าอีกไม่ค่อยได้เจอ 3,500 นะครับหรือคุณเคยเจอไม่ค่อยเห็นพิมพ์คะแนนที่เป็นรูปเหมือนเนี่ยคุณจะเห็นระฆังใหญ่ผมมีแต่ระฆังใหญ่ระฆังใหญ่มีจำนวนอย่างเงี้ยระฆังใหญ่มี100องค์เล็กมีองค์เดียว1ใน100นั่นแหละฮะต้องเทียบอย่างนี้ให้เห็นเป็นปริมาณคุณก็จะนึกออกคะแนนก็คือคะแนนสมัยก่อนเขาทำคะแนนก็คือคะแนนจริงๆนะปรานันท์นะใช่ไหมในวัดระฆังเนี่ยทำคะแนนคะแนนจริงเพราะฉะนั้นพระพิมพ์เล็กที่เป็นพระพิมพ์คะแนนเนี่ยมีจำนวนน้อยมากยกเว้น118ปีจะมีเยอะแต่ว่าเยอะก็คือเยอะตามชุดกล่องใหญ่นะกล่องเล็กเขามีทำเหมือนกันแต่จำนวนก็อาจจะไม่มากเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าพิมพ์นิยมจริงๆก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่แต่ว่าหายากจริงเป็นพิมพ์เล็กและผมเคยเจอพระสมเด็จวัดระฆังสมเด็จพิมพ์ใหญ่ข้างหน้าพิมพ์ไข่ปลาเรือนข้างหลังเป็นข้างหลังเป็นอะไรเป็นอีกพิมพ์นึงอ่ะเป็นพิมพ์รูปเหมือนของสมเด็จโตอยู่ข้างหลังสองหน้าแปลกนะเออแล้วเคยเห็นเนี่ยข้างหลังเป็นพระปางลีลาแต่ไม่รู้ที่ไหนแล้วก็ข้างหน้าเป็นพระสมเด็จก็มีเออถือว่าเป็นของแปลกเหมือนกันนะฮะองค์นั้นองค์นึงเนี่ยผมเคยสู้ราคาไป 20,000 เขาไม่ขายสู้นะเพราะทำไมระหว่างประนันของพวกนี้เนี่ยนะมันจะเป็นของอย่างนึงที่ท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าโหของแพงจังใช่ไหมผมบอกเลยมีใครมีมันไม่มีแล้วมันทำไงเพื่อคุณมีอย่างนี้แล้วเนี่ยคือคุณคือเบอร์หนึ่งของชุดนั้นเลยนะครับขอยกย่องคนหนึ่งเนี่ยเป้าพนัทเนี่ยเป้าพนัทเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนในเฟซแล้วก็เป็นลังพระหลวงปู่เฮียงใหญ่ลังหนึ่งแล้วเขาก็ยอมรับเราก็มีเยอะก็ไม่แพ้กันแหละแต่เขามีพิมพ์ที่มันหายากอ่ะเพราะนั้นเขามีพิมพ์พระอรหังหลังอังคีรสแต่อีกข้างหนึ่งเป็นพระพิมพ์หกเหลี่ยมหลังตะแกรงรุ่นแรกเอ้เป็นพระพิมพ์เม็ดบัวรุ่นแรกโอ้โหขายเท่าไหร่มีคนถามเปิดไหมพี่เท่าไหร่เปิดไหมพี่เท่าไหร่ก็ได้คุณเปิดไปเลยอันนี้มีคนซื้อสู้ราคาคุณเปิด 200,000 เขาก็เอา 200,000 แล้วคนไม่เคยต่อด้วยอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมพี่เนี่ย
ิดตาเนื้อผมคุกรักที่มีปีกข้างๆอ่ะผมตั้งไว้เลย 250,000 มันก็มีคนมาต่อ 180,000 ได้ไหมคะอย่างเงี้ยแต่ของพวกนี้มันเป็นของที่ไม่มีเพราะผมรู้อันนั้นคือ1ใน5มันมีเพียงแค่5ชิ้นเองถูกต้องสมัยก่อนเนี่ยขาย1ใน8เนี่ยของหลวงปู่ทิมวัดหาไร่ขายเพื่อนผมเองอ่ะสมัยนู้นเนี่ยย้อนไปประมาณสัก10กว่าปีเนี่ยผมขายเข้าไป 80,000 ครับพร้อมทองจับขอบนะ 80,000 นะคุณวันนี้ผมไปให้มันประมาณล้านนึงมันไม่ขายโอ้โหเป็นไม่รู้ครับนะองค์เนี้ยมันเป็น1ใน8อือฮึให้ล้านนึงไม่ขายทําไมรู้ป่ะข้างในมันมีพระข้างในเนี่ยองค์ของพระองค์เนี้ยมีทุกอย่างที่คุณอยากได้พระชัยชิมัญชรองค์นึงข้างในยอดเดือยแล้วสมบูรณ์ทั้งองค์ด้วยแล้วก็มีลูกอมเม็ดประคำเทียนชัยเกศาจีวรสายศิลป์อะไรเนี่ยฮะโอ้โหครบเลยโปะอยู่ข้างหลังไปครอบพอกแล้วก็เลี่ยมทองจับขอบเท่ากับปิดตาจัมโบ้ทองหนาปึ๊กเป็นตลับ80,000 วันนี้ให้มันเป็นล้านนึงมันเฉยเออเป็นอย่างนี้นะฮะแหมพระกลิ่นเขาก็ปาไป 2-3 ล้านถูกต้องครับผมนะก็ไม่ธรรมดานะครับผมเอ้าเดี๋ยวไปพักชมน่าสนใจสักคู่นึงมี5รายการหลังหลวงพ่อปานวัดบางหลวงโพวัดคูสลอดแล้วก็ชุดที่มีความเกี่ยวพันกับหลวงพ่อโตครับนะฮะ4องค์ชุดใหญ่เลยแล้วพระชุดนี้ผมบอกได้เลยเป็นพระประวัติศาสตร์แล้วมันหาไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีใครเข้ามาขายกันนะครับพักสักครู่นึงครับอ้วนลงภูมิคอเลสเตอรอลสูง Less Yeast Light ช่วยคุณได้เพียพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ Less Yeast Light ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟฟิ้งจำกัดหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับมะเร็งหรือปัญหาสุขภาพอื่นทางเช่าอาจช่วยท่านได้ทางเช่าเกษตรศาสตร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณภาพสูงมีสารออกฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งสนใจพบกันรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องระเบียบคณาจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592กลับเข้าสู่รายการนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเหลืออีก5รายการเดี๋ยวว่ากันเลยเวลามันเหลือน้อยแล้วมาต่อที่วัดคุสลอดเลยเท่าไหร่วันนี้ถามราคาเลย 4,800 ครับโอเคฮะถูกแน่นอน 100% นะครับไปชมภาพเลยหลวงพ่อปานเสร็จใช่ฮะไปชมได้เลยคุสลอดนี่ราคายัง 4-5,000 อยู่นะช่วงนี้ไม่ใช่ 4-5,000 นะตอนนั้นจริงๆมันขึ้นไปแล้วแต่ผมว่าขายผมออกราคานี้เองคือตอนนี้คุณไปถามนะหนุมานกับครุฑเนี่ยสภาพพอดูได้เนี่ยเท่าไหร่ชิ้นนึงประมาณ 7,000 นะว้าวถ้าสวยๆเลย 20,000 นะครับคุณไปเล่นไปแล้วยิ่งถ้ามีตะกุดเสียบอ่ะฮะตะกุดเสียบก็ต้องเค้าก็ต้องดูอีกทีนึงว่ามันยังไงคือมันดูสภาพโดยรวมเป็นหลักนะตะกุดเนี่ยถือเป็นออปชั่นเพราะนั้นเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยฮะพระสวยออปชั่นมีเนี่ยราคาอัพขึ้นมาอีกแน่นอนเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาอีกนะครับเก๋มีแล้วนะฮะมีมานานแล้วนะครับพระชุดนี้นะครับเป็นพระของหลวงพ่อปานจริงๆนะฮะสร้างโดยพระอาจารย์พงษ์นะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านมือขวาเลยครับนะตั้งแต่อยู่ที่วัดบางหนองโคแล้วท่านก็มอบเนี่ยพิมพ์ที่ผมอยากได้พิมพ์ปลาเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็พิมพ์แม่นท่านก็ไม่ใช่มีปลาแล้วก็ส่งอาจารย์พงษ์เนี่ยไปดูแลที่วัดคุสลอดตอนนั้นเนี่ยที่ล้างเจ้าว่านะฮะ
ครนี่พิมพ์เอกลักษณ์ของวัดนี้ก็จะเป็นจันทร์ลอยกับสมเด็จไงก็เลยส่งอาจารย์พงไปอาจารย์พงเนี่ยก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยจัดสร้างวัตถุมงคลชุดหนึ่งเพราะแต่เดิมเนี่ยท่านก็ช่วยหลวงพ่อปานสร้างเนื้อดินอยู่แล้วท่านก็เลยทำพิมพ์ขึ้นมานะครับบางทีก็ใช้ตัวแม่พิมพ์เดิมนี่แหละสร้างขึ้นมาพอทำขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเหมือนกับของอาจารย์ทุกอย่างคือแม่พิมพ์เดิมเสร็จแล้วก็กดเป็นเนื้อผงแก่น้ำมันขึ้นมาบรรจุไว้ในกรุเจดีย์ริมวัดตรงข้างวัดนั่นแหละแล้วก็มีส่วนอันนี้ทารักเดิมแต่ว่ามันจะรักมันรักแบบรักปูดอ่ะนึกออกป่ะแต่ว่าเป็นพระที่ไม่ลงกรุพระไม่ลงกรุหาดูยากกว่านะยากกว่ามากเลยเพราะเนื่องจากว่าสูญหายบ้างอะไรบ้างอะไรปรนันนะมันจะไม่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยพระชุดนี้จึงไม่เห็นของวันนี้เราได้มาองค์นี้เป็นพระไม่ลงกรุทารักเดิมนะครับสภาพน่ารักอันนี้เนี่ยอำนาจบารมีสวยมากเลยผู้อื่นผู้ใดอันนี้เป็นพิมพ์หนุมานครับ 4,800 บาทราคาเบาๆน่าใช้สภาพเดิมสุดๆแล้วอันนี้เล่มเดิมเลยเล่มเดิมฮะก็งานยาเล่มเดิมใครสนใจโทรสอบถามได้เลย 4,800 บาทเท่านั้นเองถือว่าเป็นของดีราคาเบานะครับเพราะว่าถ้าหลวงพ่อปานอย่างพวกกีทรงไก่ทรงอะไรอย่างเงี้ยแพงขึ้นไปพวกนี้หลักแสนใช่แต่ถ้าเป็นวัดคุสลอดเนี่ยผมบอกได้เลยจริงไม่ต่างกันคุณอย่าไปเกี่ยงว่าต้องเป็นวัดบารมโคเนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันนอกรอบเนี่ยเข้าใจว่าผงที่ทำจุกปุดจุกอ่ะคุสลอดของพระเนี่ยทุกหลายคนพูดตั้งแต่ผู้ใหญ่พูดแล้วว่าสงสัยว่าพระหลวงพ่อปานที่บางลำโพเป็นผงจุกอ่ะที่อุดอยู่ข้างบนมันอย่างงี้มันจะมีผงพ่อมันมีซีเมนต์ใช่ด้วยก็คือไอ้ตัวที่อุดนั่นแหละคือมาจากคู่สลอดแล้วก็อุดมาจากผงจากคู่สลอดนะครับผมอ่ะรายการต่อมาดีกว่าวัดเฉลิมพระเกียรติเป็นพระในยุคสมัยองค์ล้นเกล้ารัชกาลที่3ไปชมภาพครับพระชุดนี้นะครับของดีฮะเป็นของดีฮะวัดเฉลิมพระเกียรติเนี่ยสร้างในยุคสมัยผงก็มียุคสมัยร.3นะครับเลยตามแบบของพระองค์ท่านทุกอย่างเลยซึ่งในยุคสมัยของพระองค์ท่านนั้นเป็นยุคสมัยที่สมัยข้าบดินนะฮะอันนี้ใช่ยุคเดียวกันเลยแล้วก็เป็นฮะเหมนะฮะคุณเหมเนี่ยเข้าใจว่าไอ้เหมก็คงจะไปอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็ใช่ไปคุมการปั๊มพระด้วยเปล่านะหรือเปล่าใช่แม่ลำดวนแม่ลำดวนก็คงอยู่ช่วยกดโรยแม่บัวแม่บัวไปเก็บบัวมาเกสรบัวมาใส่นะใช่ฮะเนี่ยคุณดูเป็นฟอร์มเนี่ยคือเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างครับนะครับแล้วก็เป็นจริงๆวัดที่เขาหลักหมื่นไปตั้งนานแล้วก็ผมบอกแล้วไงพิเศษวันนี้วันเดียวแล้วเนื้อเนี่ยนะวัดเฉลิมพระเกียรติคุณดูได้เลยว่าเนื้อเนี่ยคล้ายกับวัดระฆังมากคือถ้าบอกให้เหมือนนะวัดอินไอ้วัดใหม่อะมันตาลดคล้ายเลยเป็นพระที่สมเด็จโตเสกแน่นอน 100% ชัดเจนชัดเจนมากประวัติศาสตร์มีหมดเลยครับแล้วถามย้อนถามกลับไปนิดนึงว่าแล้วจะใช้ของแพงไปทำอะไรนั่นแหละสิฮะถ้าคุณไม่เกี่ยงว่าอะไรเนี่ยถ้าเป็นพระที่ท่านเสกจริงๆครับแล้วอันนี้เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าใช้และเป็นของดีจริงๆนะถ้าคุณนับถือสมเด็จโตแล้วใช้นะครับคุณไม่จำเป็นต้องวัดระฆังไม่จำเป็นต้องวัดชโยหรอกแค่นี้ก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันท่านเสกเหมือนกันคือจะเหมือนใครวะเหมือนกับวัดบางขุนพรมไงครับคือว่าบางขุนพรมเนี่ยสมเด็จโตทราบทำสร้างเปล่าตระกูลครับด้วงครับน่ะสร้างเสร็จแล้วเนี่ยย่อมีคนเลาะสร้างเสร็จแล้วก็สมเด็จโตท่านก็มาก่อร่างสร้างวัดก็นิมนต์ท่านสร้างท่านก็เสกที่นั่นแหละพอเสกเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปจุไว้ในพระเจดีย์สมเด็จตาด้วงนะฮะสมเด็จตาด้วงใช่ครับนั่นแหละแล้วก็ทำมาเหมือนกันชุดนี้งานฝีมือก็ช่างหลวงพิมพ์ก็ช่างหลวงเนื้อหาก็คล้ายกันทุกอย่างแต่ราคาครับพิเศษ 9,000 ทั้งนี้ถูกครับถูกมากเลยผมคารวะอาจารย์วิทย์ไม่มีใครมาทำอย่างนี้หรอกเพราะว่าราคาเขาหมื่นกว่าอันนี้ซุ้มวานะครับเขาบอกก็ซุ้มวานะฮะไม่ใช่ธรรมดานะถ้าเป็นพิมพ์อื่นๆนะ5ตัว3ตัวอะไรอย่างนี้มันถูกกว่าแต่เนี่ยผมเอาตัวแพงมาขายถูกคุณนึกเอาละกันเพราะความสะใจฮะถูกต้องฮะวันนี้วันเดียวอย่างที่บอกต่อมาเจ้าคุณสุนทรวัดกัลยาณ์นี่แน่นอนประวัติแน่นอนว่าเป็นสหธรรมมิตรนะฮะกับสมเด็จโตแน่นอน 100% ยุคสมัยเดียวกันเจ้าคุณสุนทรแห่งวัดกัลยาไปชมภาพครับเจ้าคุณสุนทรแห่งวัดกัลยาณ์นี่วัดนี้นะถ้าเรียกง่ายๆก็คือวัดสัปปะโกงนั่นเองนะครับเจ้าพระยานิกรบดินทร์โตต้นสกุลกัลยาณมิตรนะว่าที่สมุหานายกได้อุทิศบ้านเรือนแล้วก็ที่ดินบริเวณใกล้เคียงนั้นมาก่อร่างสร้างขึ้นมาแล้วก็วัดนี้แปลกไหมสร้างในสมัยร.3เช่นเดียวกันครับผมนะครับโดยชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยมาร่วมกันสร้างไว้นะครับแล้วก็ต้องการที่จะทำเมืองหลวงนะฮะก็คือกรุงเทพมหานครนั้นมีความใกล้เคียงกับพระนครศรีอยุธยากรุงเดิมก็เลยมีการจัดสร้างพระโตขึ้นนะฮะก็เลยได้ชื่อว่าสัปปะกงหรือว่าเป็นพระไตรรัตนนายกเหมือนกันกับทางอยุธยาศักดิ์สิทธิ์มากเหมือนกันนะไม่ธรรมดาเลยนะอันนี้สร้างด้วยความตั้งอกตั้งใจก่อร่างสร้างขึ้นมาธรรมดาอวยพรใช่ครับนอกจากวัดนี้เนี่ยที่เป็นองค์หลวงพระโตสัปปะกงแล้วเนี่ยยังมีองค์นึงที่ผมบอกคุณเนี่ยว่ามีความสวยงามจริงก็คือครับพระพิมพ์ปานป่าเลไล
นะที่ผมบอกเคยบอกคุณนะว่าสวยจริงๆที่นี่นะครับก็สวยจริงๆนะแต่ปรนันยังไม่เคยเข้าไปดูใช่ไหมครับผมเคยไปกราบทีเมื่อนานแล้วแต่พระปางป่าเลไลที่นี่สวยจริงๆนะนี่นี่ในพระโอษฐ์นี่มีพระปางป่าเลไลนะครับซึ่งองค์รัชกาลที่3เนี่ยทรงพระราชทานไว้เป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่มีพระประธานเป็นพระรูปปางป่าเลไลนะครับสวยงามมากแล้วเจ้าคุณสุนทรเนี่ยอันหนึ่งที่เขาพูดถึงแง่พุทธศิลป์นะนะครับถ้าสมัยรัชกาลที่1ก็บอกใครเก่งการรบก็ทรงโปรดใช่พอมารอ2ใครเก่งการกรมการก็ทรงโปรดสุนทรพูดว่ามันหมดเรื่องความรบไปแล้วไงอ๋อแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เป็นวันสุนทรพูดนะพรุ่งนี้ก็ข้าบดินทร์ต่อใช่ต่อเลยฮะจะจบแล้วนะดูกันไปนี่ฮะเจ้าคุณสุนทรเนี่ยก็เป็นหมื่นเดียวนี่โคตรถูกชื่อดังมากเลยแล้วคุณจะหาราคานี้ที่ไหนต้องฮะสภาพสมบูรณ์ทุกอย่างอันนี้สุดยอดนะนี่วันนี้อาจารย์วิทย์เปิดเซฟตัวเองผมก็ถือว่าท่านผู้ชมฮะแล้วแต่ใครสนใจก็ขอเชิญแต่ถ้าไม่ก็แล้วแต่อยู่กับเราก็เก็บไว้นะแล้วก็จะไม่มีราคาอย่างนี้ถือว่าผมให้ราคานี้มันต่ำกว่าทุนอยู่แล้วพิเศษนะครับแน่นอนเลยนะครับเอารายการต่อมาครับอันนี้เนี่ยไปเข้าแถววังคุณพรมแล้วนะครับอะไรฮะเป็นรุ่นเหลนสิทธิ์ไม่ใช่เหลนสิทธิ์แต่หลานสิทธิ์ครับลูกหลานหลานสิทธิ์อะไรล่ะพระครูสังฆรักษ์เงินนะหลวงปู่เงินนะที่คนรู้จักกันนะครับไปชมภาพครับชุดนี้ไม่ใช่ของหาง่ายสภาพแบบนี้ผมบอกได้เลยอยู่ชั้นสวยมากสามชั้นหูไว้ก็หูไว้สีเท่าไหร่พิมพ์นิยมเบอร์หนึ่งของท่านนะฮะแต่ถ้าเป็นหลวงพ่อภูนะท่านจะเป็นพิมพ์ชยิตแต่ถ้าเป็นหลวงพ่อเงินก็คือพิมพ์นี้แหละนะครับหูไว้สีสภาพสวยเดิมฮะอันนี้เจ็ดชั้นหูไว้สีไอ้เจ็ดชั้นหูติ่งของหลวงพ่อภูฮะอันนี้มีซ่อมอันนี้ผมไม่นั่นแหละผมบอกตรงเลยมีคอมเมนต์เลยก็คอมเมนต์มาเพราะว่าถ้าสภาพวันนี้ของดีทั้งนั้นแหละขอโทษนะฮะที่คุณจับอยู่ถ้าสภาพสมบูรณ์เนี่ยไม่ซ่อมอ่ะครับ7ชั้นหูติ่งองค์นี้เนี่ยมีแสนกว่านะครับแต่นี่มันซ่อมมามีซ่อมมาเหลือแค่ 21,000 แต่องค์นี้พระครูสังฆรักษ์สภาพสวยมากครับ 11,000 ยอมรับแพงมั้ยล่ะไม่แพงถูกฮะแล้วเป็นผงที่ส่วนผสมเนี่ยของหลวงปู่ภูเนี่ยเป็นจำนวนมากนี่เจ้าคุณสุนทรวัดกัลยาณ์ง่ายมากแพงมากอันนี้เก็บไว้นานแล้วนี่คุณดูนี่พิมพ์3หูไว้สีนี่สภาพเขายังอย่างนี้เลยแต่ของผมนี่กริ๊บ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 เลยนะแล้วก็หลวงพ่อเงินเนี่ยท่านเอาพิมพ์ของหลวงปู่ภูมาใช้ก็หลายพิมพ์นะตอนนั้นรู้ใช่ไหมทั้งพิมพ์ยืนพิมพ์นั่งนะเหมือนกันเลยนะครับแต่พอถ้าถามบอกว่าพระชุดเนี่ยของวัดอินทรวิหารเนี่ยผมอยากได้อะไรในใจเนี่ยผมเชื่อไหมว่าผมเคยผ่านแต่ผมก็ชะล่าใจว่าตอนนั้นผมขายไปสมเด็จไซยิดหลวงปู่ภูเราคิดว่าจะได้อีกแขนกลมมันง่ายไงคุณเข้าใจป่ะแม้จะเป็นพระซ่อมนะสมัยนู้นนะขอโทษนะแม้จะเป็นพระซ่อมผมขายได้องค์หนึ่ง 60,000 คุณนึกเอาแล้วกันแต่ถ้าพระสมบูรณ์ณวันนั้นเนี่ย 150,000 นั่นณวันนี้ณวันนี้จะเฉียดแล้วจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะนี่พิมพ์สวยกว่าป่ะไอ้นั้นเห็นได้ไม่ใช่รอยนะเงาอ๋อ11,000ขึ้นคอไม่อายใครสวยงามเลยอลังการมากเลยชิ้นงานนี่สวยมากขอบคุณพิชยุทธครับนี่พี่ชายยุทธเป็นคนให้ตอนนั้นคือแกมี36ผมเลยขอเช่าต่อแล้วผมเช่าในราคาที่แบบชาวบ้านไม่เช่าเพราะว่าแกขายแพงมากแล้ววันนี้แกออกราคาเพราะว่าเท่านี้เบาแล้วผมไม่ขายทุนที่ได้ราคาถูกก็คือต่ำกว่าทุนหลายองค์แล้วนะหลายองค์นะครับถูกวันนี้ผมต้องการลองดูเนี่ยใครสนใจนี่ถูกขนาดนี้แล้วครับไม่สนใจก็ไม่รู้จะว่าไงก็แล้วแต่ถือว่าเลยแล้วก็เลยไปเลยนะไม่มีย้อนราคาอย่างนี้ไปแล้วนะครับรายการต่อมาเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยอันดับหนึ่งเลยลุงปูภู7ชั้นหูติ่งครับไปชมสร้างครับ 21,000 อันนี้ท่านเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จโตองค์นี้แหละที่อยู่ปฏิบัติเป็นมือขวาของสมเด็จโตนะแล้วองค์ที่เก่งมีชื่อเสียงเนี่ยสามเณรที่ถือตลับปัดข้างหลังอ่ะหลวงพ่อเนียมวัดน้อยสุพรรณบุรีแต่องค์ที่รับบัญชาคำสั่งจากสมเด็จโตให้ทำวัดดูแลวัดทำนู่นทำนี่หลวงปู่ภูองค์นี้ครับเข้าใจป่ะเข้าใจฮะนี่แหละชัดๆเลยนะครับเสด็จท่านก็มรณภาพในยุคสมัยของรัชกาลที่5องค์9รัชกาลที่5นะครับก็ยังมีภาพที่ได้บันทึกไว้แต่จำนวนเนี่ยไม่เยอะค่อนข้างจะน้อยนะครับนับได้มีไม่เท่าไหร่เองนะครับก็ใช่7ชั้นหูติ่งนิยมเอางี้อ่ะ7ชั้นหูติ่งนิยมคุณรู้ว่าผ่านหนึ่งของประมาณกี่องค์ครับไม่น้อยกว่า10หลวงปู่ภูนะถ้าเป็นพิมพ์ยืนจะเยอะกว่านี้นะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ผมเนี่ยนะที่สอนมานะว่าอันนี้ดูง่ายเลยดูง่ายฮะแต่เป็นพระซ่อมมานะแต่ซ่อมไหนซ่อมตรงไหนเอางี้พระมันหักหักแฉลงนิดนึงแต่ไปซ่อมมาแล้วแต่นี่เราคอมเมนต์ตรงเนียนเลยแต่พระแท้ถ้าไม่ซ่อมเท่าไหร่สภาพเดิมองค์นี้เหยียบแสนไม่ใช่แสนแบบเล็กแบบแสนเรื่องนี้แค่นี้นะแสนมีเศษอีกเยอะเลย
แต่นี่2001แต่ถามว่าถ้า21 20แต่นี่21ครับคุณไปเลี่ยมปุ๊บแล้วคุณบางหลังเต็มอ่ะมันสวยคุณทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วใครก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวหมุนร้อยเอสก่อนเอา SMS วันนี้นะฮะหมายเลขครับ SMS วันนี้หมายเลข28 28เป็น SMS นะครับผมนะครับเอาละครับแหมไม่ทันแล้ว SMS นะเดี๋ยวเขาเช็คเอาข้างหลังไงแล้วกันท่านผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการของเราได้นะครับทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 21:00 นเป็นต้นไปครับในช่วงเช้า 10:00 นเนี่ยเราก็มีรายการศรัทธาพลิกชะตาชีวิตนะครับกับผมวิรัตน์ณกสินแล้วก็อาจารย์ผู้โคชสารนะครับครับแล้วก็ในวันอังคารก็จะมีรายการศรัทธาปาฏิหาริย์ทางช่อง5บ่ายโมงตรงเพชรเมื่อกี้คนยังไม่เอาในรายการ 20,000 ผมซื้อเอง 20,000 นะครับผมวันนี้ผมวิรัตน์ณกสินครับครับผมท็อปอรนันท์ครับต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้าในเวลาเดียวกันนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีมีชัยเฮงๆรวยๆกันทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ